งานมั่นครับเป็นยังไงที่ช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างก็ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีแล้วเราก็เตรียมตัวมาได้ในระดับนึงแล้วนะครับก็เป็นพิธีสำหรับครอบครัวญาติญาติที่สนิทกันอย่างเงี้ยครับบรรยากาศเมื่อเช้าอบอุ่นขนาดไหนอบอุ่นดีแล้วก็กันเองดีครับก็คือเราตั้งใจที่จะแบบจัดงานแบ่งออกไปเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบต้อนรับทุกคนให้ได้ทั่วถึงนะครับอย่างงานของเมื่อเช้าก็เป็นงานสำหรับครอบครัวญาติพี่น้องจริงๆค่ะส่วนค่ะพิธีไทยหมดเลยหรือว่าเป็นพิธีผสมแล้วก็เป็นพิธีจีนเพราะว่าเรามีเป็นพิธีแบบยกน้ำชาเนี่ยครับก็ดีใจตื่นเต้นมาตั้งแต่คืนก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็นอนน้อยมาหลายวันเมื่อคืนก็เลยน็อกแล้วก็หลับเร็วครับใช่ครับเจ้าสาวเหรอคะนอนหลับไหมส่วนแพทก็คือที่ผ่านมาบอกว่าชิลตลอดเมื่อคืนนอนไม่หลับจ้า มันเหมือนแบบเราพยายามไม่เครียดค่ะคือก็เตรียมงานทุกอย่างมาคิดว่าเออสบายสบายแต่ว่าพอก่อนวันจริงก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะตอนอยู่ในพิธีแพทตื่นเต้นขนาดไหนตอนอยู่ในพิธีจริงๆไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะมีแต่ครอบครัวคือมีแต่ญาติพี่น้องที่เราคุ้นเคยค่ะใช่ก็เลยสบายสบายแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีก็แฮปปี้ค่ะราบรื่นมากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่คือทุกอย่างตรงเวลามากเลยเนาะเราทำทุกอย่างตรงตามเวลาเป๊ะค่ะก็โชคดีมากมากมีเลิกกันยังคะพี่นุ่นมีเลิกครับเลิกสวมแหวนตอน 9:15 ครับก็เลยพอเลิกสวมแหวนเสร็จปุ๊บเราก็มีเลิกอะไรอีกนิดนึงใช่ต้องวิ่งกลับไปเคาะเตียงกลับมาก็มียกน้ำชาแบบพิธีจีนค่ะใช่ก็คือทุกอย่างทันตามเลิกหมดเลยทานโชคดีมากลุ้นมากค่ะลุ้นมากจริงเพราะโชคดีเราแบ่งเวลาได้ดีแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้มีแค่แบบกันเองครอบครัวครับขออนุญาตไปเรื่องสินสอดได้ไหมครับครับเป็นยังไงบ้างสำหรับสินสอดก็ทำทุกอย่างตามพิธีทำให้มันถูกต้องนะครับก็รู้สึกค่อนข้างแฮปปี้หวังว่าแพทเองเขาก็แฮปปี้ครับค่ะถ้ามันมหาศาลเลยค่ะเรื่องมูลค่าผมว่าตั้งแต่แรกคุณพ่อคุณแม่หมายถึงว่ามันมีแต่ดีของแพทเนี่ยเขาก็ไม่เคยมาแบบพูดถึงหรือเรียกร้องอะไรเลยอยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วการที่แบบมัมมี่เนี่ยเลี้ยงแพทมาได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นมูลค่าที่ผมก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนได้นะครับตรงนี้ก็ขอบคุณแดดดี้กับมัมมี่ที่แบบถือว่าวันนี้ก็ยกลูกสาวให้แล้วนะครับก็สัญญาว่าก็จะทำเต็มที่แล้วก็พยายามเต็มที่อยู่แล้วครับคุณพ่อคุณแม่ปากฝังตำแหน่งจำนวนยังไงก็ยังตื่นเต้นอยู่ด้วยตอนแรกว่าจะไม่ตื่นเต้นแล้วแบบโหพี่ๆเยอะจริงๆครับก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตั้งแต่แรกก็ปกติเขาจะไม่ค่อยถามอะไรผมเยอะเท่าไหร่นอกจากมีประเด็นอะไรก็จะถามเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแพทก็เป็นคนที่สนิทกับคุณแม่มากๆมีอะไรเขาก็จะพูดคุยกับคุณแม่แล้วก็มาพูดคุยกับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อของแพทเนี่ยก็คงไม่ได้ดูจากแค่คำพูดนะครับผมเชื่อว่าการกระทำหลายๆอย่างที่ผมคิดว่าเราก็ชัดเจนแล้วก็ทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายให้เขาได้เห็นนะครับชิ้นนี้มันก็วันนี้ก็คงไม่ได้พูดอะไรกันเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าใช่ไหมวันนี้ก็พูดเยอะอยู่นะวันนี้ทำได้ดีมากครับก็คงไม่ได้พูดอะไรกันเยอะกับทางคุณพ่อคุณแม่เขานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาก็คงดูเราที่การกระทำด้วยครับเช้ามีแบบว่าตีนประทับใจมีน้ำตาไหลไหมคะมีเบาๆคือบอกตัวเองเราไม่ได้เดี๋ยวแบบต้องมาใช่เดี๋ยวเมคอัพรูดอุตส่าห์แต่งหน้าตั้งนานก็มีบ้างค่ะเวลาคุณพ่อคุณแม่อวยพรเนาะญาติใหญ่อวยพรเราก็จะแบบเออมันก็ซึ้งค่ะแต่เบาๆลื่นๆเบาๆค่ะคุณน้องนะครับมีน้ำตาซึมน้ำตาไหลวันนี้ยังเกือบซึมเกือบหรอเกือบซึมยังไม่ได้ซึมมากครับก็ยังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่เราต้องพูดว่าไงยังไงบ้างครับวันนี้มั่นแล้วงานฉลองอะไรในวันไหนอะไรยังไงบ้างวันนี้วันมั่นแล้วก็งานฉลองเนี่ยจะเป็นวันที่22นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพื่อนๆแล้วก็คนที่เรารู้จักหรือคนที่เราร่วมงานด้วยเงี้ยครับก็เป็นงานแบบเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลย
ถึงเย็นเลยครับอันนี้ดึกก็ว่าได้ค่ะก็พอดีใช่จะได้แบบเริ่มเร็วทุกคนก็สนุกขึ้นเร็วนอนเร็วอะไรอย่างเงี้ยเห็นเป็นช่วงแบบเฟสทีฟด้วยเงี้ยครับเป็นช่วงแบบใกล้วันคริสต์มาสปลายปีก็อยากจะแบบมาให้ทุกคนสนุกสไตล์แบบแบบของเราเซเลบเรตกับเราไปเลยครับสถานที่อยู่ที่โรงแรมครับในกรุงเทพครับ